แล้วก็จะเอามาที่นี่ต้นเราเอาต้นขึ้นไว้นะมันจะใช้สารบานเอาควาดได้ไงดึงก่อนเราจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยเราก็เก็บขวดมาทำมาขายเป็นเงินมาก่อนแล้วก็เราก็ตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลเกาะยางน้อยคือคนที่ได้รับเงินกองทุนนี้คือคนที่เป็นสมาชิกกองทุนของเราคือคนที่เอาขวดมาให้ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเลยค่ะไม่ใช่ว่าหมู่นี้หมู่เดียวทั้ง7หมู่บ้านจะมีชาวบ้านเอาขวดไปให้แล้วก็อสมก็จะบันทึกไว้ว่าคนนี้เป็นสมาชิกนะพอเขาป่วยเราก็เอาเงินพอเราช่วยเหลือเขาป่วยในด้านไหนบ้างครับคือผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอะค่ะครับช่วยในเรื่องไหนครับเรื่องค่ารถค่าเรือพวกนี้ค่ะครับเรื่องค่าเรือเพราะว่าตอนนี้ค่าเรือคนละ250 บาทตอนนี้กองทุนตั้งมานานแล้วยังครับตั้งมาประมาณ4 ปีได้แล้วได้ก็ช่วยเหลือผู้ป่วยไปเยอะไหมช่วยเหลือประมาณเดือนนึงก็ประมาณ5-6 คนบางเดือนก็ถึง10 คนครับแล้วโครงการนี้ได้ช่วยเหลือการจัดการขยะในชุมชนยังไงบ้างครับก็ทำให้ชุมชนเราปลดขยะมากขึ้นแล้วก็ไม่เหมือนเพ่นพ่านไม่เพ่นพ่านเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนข้างถนนมีเยอะแยะปวดตอนนี้พอเราตั้งกองทุนนี้มาชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือแล้วก็เด็กๆก็ให้ความร่วมมือดีจะเอาจะเก็บขวดไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็บอกอสมว่าขวดเต็มถุงแล้วนะไปเอาแล้วก็ออกมา